สวัสดีครับในช่วงเวลานี้เรื่องที่โด่งดังและเป็นกระแสเดือดดาลในวงการฟุตบอลไทยกบทุกประเด็นก็คงจะหนีไม่พ้นจังหวะสับสอกของอิสระเลศน้อยใจบุญนักมวยนักเตะของบางกอก FC ทีมจากไทยลีก3ที่ในเกมรอบแชมเปี้ยนลีกระหว่างน้อยกรุงเทพ FC และบางกอก FC ที่ในช่วงใกล้หมดเวลาการแข่งขันอิสระเลศน้อยใจบุญนั้นวิ่งไปสับสอกใส่สุภสารจนหลับกลางอากาศซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการฟุตบอลไทยไปทั่วโลกไม่ว่าจะทั้งในประเทศอังกฤษประเทศจีนเวียดนามโปแลนด์ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปที่ต่างนำภาพจังหวะสับสอกของอิสระเลศน้อยใจบุญในครั้งนี้ไปเสนอข่าวกันอย่างคึกโคมและนั่นทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียหายเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยต่างถาโถมเข้ามาอย่างหนักทั่วทุกสารทิศและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง388 Go พอเล่าให้คุณได้มากกว่าตามโลโก้ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปซึ่งก่อนที่เหตุการณ์สับสอกบอลไทยบรรลือโลกในครั้งนี้จะสร้างชื่อเสียไปทั่วโลกเดิมทีแล้ววงการฟุตบอลไทยของเราก็มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เพราะในอดีตมันเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันในสนามฟุตบอลอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งของตัวนักเตะและตัวแฟนบอลจนทำให้ในช่วงเวลาหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยมันเกิดวาทกรรมอมตะที่มักจะพูดกันว่าบอลไทยไปมวยโลกโดยวนกลับมาที่จังหวัดสับสอกสถานโลกในครั้งนี้ของอิสระเลศน้อยใจบุญเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและใกล้ที่จะจบเกมการแข่งขันอยู่แล้วซึ่งจังหวะขึ้นเกมลุกมาทางฝั่งขวาอิสระเลศน้อยใจบุญนั้นพาบอลขึ้นมาและเป็นสุภสันต์เลื่อนสุพนิมิตที่วิ่งเข้ามาสกัดบอลออกไปได้แต่จากจังหวะที่บอลมันออกไปแล้วสุภสันต์วิ่งไปเตะตามน้ำใส่อิสระเลศจนเกือบเสียหลักและหลังจากนั้นอิสระเลศน้อยใจบุญที่หัวร้อนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็จัดการวิ่งปีกเข้าไปหาสุภสันต์ก่อนที่จะฟันศอกซ้ายเข้าไปเต็มปลายคางจนสุภสันต์นั้นหลับกลางอากาศซึ่งจังหวะสับสอกในครั้งนี้มันมีแผลแตกยาวที่ต้องเย็บถึง24เข็มและแน่นอนว่าในครั้งนี้แอนตาซินนั้นไม่ได้จ่ายเข็มละ500แต่ผู้ที่ต้องจ่ายคือวงการฟุตบอลไทยและคนไทยทั้งชาติพอภาพเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ในสนามฟุตบอลไทยในเวลาต่อมาไม่นานมันถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและทำให้คนทั่วทุกทวีปไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาหรือว่าแอฟริกาทั้งหมดต่างเห็นถึงภาพความป่าเถื่อนในศึกฟุตบอลไทยลีกโดยเดอะซันสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษถึงกับขึ้นพาดหัวข่าวโดยมีใจความว่าจังหวะสุดช็อกนักฟุตบอลสับสอกแบบมวยไทยใส่คู่แข่งจนลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งหลังจากจังหวะสับสอกอิสระเลศน้อยใจบุญนั้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในทันทีและในเวลาต่อมาเขาก็ถูกยกเลิกสัญญาจากต้นสังกัดอย่างบางกอก FC ซึ่งหลังจากนี้บทลงโทษที่จะตามมานั้นอิสระเลศน้อยใจบุญอาจจะไม่ถึงขั้นโดนแบนตลอดชีวิตแต่อย่างน้อยมันก็คงเป็นการแบนที่ยาวนานนับปีเลยทีเดียวและจำนวนเงินค่าปรับนั้นอาจจะมากเป็นหลักแสนบาทเลยก็เป็นได้ซึ่งในเวลานี้สโมสรน้อยกรุงเทพ FC ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะแจ้งความเอาผิดอิสระเลศน้อยใจบุญให้ถึงที่สุดเท่านั้นยังไม่พอนอกจากความผิดในสนามของอิสระเลศน้อยใจบุญที่จะถูกดำเนินตามกฎหมายแล้วนอกสนามเขาก็ยังต้องเจอกับรถทัวร์ทั่วทุกสารทิศทั้งเหนืออีสานใต้ออกตกที่มุ่งหน้าเข้ามาถล่มเขาจนเละเป็นโจ๊กซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นความผิดที่เขาต้องถูกลงโทษจากสังคมหลังจากที่เขาสร้างจังหวะสับสอกสถานโลกในครั้งนี้และสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยและทั้งหมดนี้มันก็คงจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่อิสระเลศน้อยใจบุญน่าจะจดจำมันไปจนวันตายส่วนในรายของสุภสันต์เรื่องสุพนิมิตแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ถูกกระทำในเหตุการณ์สุดช็อกในครั้งนี้แต่ในจังหวะแรกนั้นเขาคือคนที่ไปยั่วยุและเล่นนอกเกมใส่เพื่อนร่วมอาชีพเช่นกันซึ่งเหตุการณ์ที่เขาโดนสับสอกจนหลับกลางอากาศในครั้งนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขาจำไปจนวันตายเช่นกันและหลังจากนี้สุภสันต์เรื่องสุพนิมิตก็คงจะไม่ไปเล่นนอกเกมใส่เพื่อนร่วมอาชีพคนอื่นอีกอย่างแน่นอนสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับจังหวะสับสอกสถานโลกในครั้งนี้ของวงการฟุตบอลไทยยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ